ก็มาถ่ายคลิปไว้นะคะเพราะแอปเปิลเป็นเบบี้ซิตติ้งหมานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's me Apple ฉันเอง Apple นะคะโอ้โหเพื่อนๆค่ะตอนนี้เวลา 23:51 นะคะ Apple เพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็ Apple ขับรถมาเนี่ยนั่นก็คือว่าถนนปิดแล้วเขาก็พยายามที่จะให้เราไปอีกทางนึงนะคะ Apple ไม่คุ้นทางนะคะตอนนี้ก็คือรถติดมากๆเลยนะคะติดจริงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าดึกมากแล้วนะคะ Apple วันนี้ Apple ต้องไปพาน้องหมาไปฉี่ก่อนนะคะเพราะว่าหมาม้าไม่อยู่บ้านนะคะหมาม้าไปผ่าตัดตาอีกข้างหนึ่งของหมาม้านะคะแล้วก็ก็คือไม่มีใครอยู่บ้านแล้วไอ้เพิ่นก็ต้องไปดูแลน้องหมาที่บ้าน2ตัวอีกแมว1ตัวก็คือมีสัตว์เลี้ยง3ตัวที่บ้านนะคะมีน้องหมา2ตัวแล้วก็น้องแมวดำอีก1ตัวนะคะก็คือว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะถามปากหน่อยนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงคุยนะคะเพื่อนๆขาก็เดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูเนาะหันกล้องให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะรถติดมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็คือว่า Apple ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะ Apple ถึงบ้านกี่โมงนะคะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยมันมีเขามีเวลาแบบฉี่ของเขาอะค่ะเพื่อนๆค่ะพรุ่งนี้เช้า Apple ก็ต้องไปเอาน้องหมาออกประมาณสัก 7:00 นเช้านะคะเพราะน้องหมาเขาต้องออกไปสูดอากาศประมาณ 7:00 นเช้าแล้วก็ทานอาหารเช้าประมาณ 7:00 นเช้านะคะคือว่าหมาบ้าน Apple เขามีเวลาทานข้าวของเขานะคะเพื่อนฟังอาจจะแปลกๆนะคะแต่ว่าที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าเขามีเวลาของเขาอะค่ะเรามาคุยกันหน่อยนะคะหันมาดูคุยหนูนาเปิดอุ้ยทำไมจอใหญ่จังขออันนั้นหน่อยนะคะน้องอาร์ตี้น้องอาร์ตี้น้องอาร์ตี้ตกนะคะน้องแอปเปิ้ลลืมลากเข็มขัดให้น้องอาร์ตี้นะคะนี่อุ้ย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 นี่ค่ะน้องอาร์ตี้นะคะน้องอาร์ตี้น้องอาร์ตี้ของแอปเปิ้ลไปนั่งเป็นเพื่อนนะคะเอาข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าดีกว่านะคะข้างหลังก็ได้นี่คือน้องอาร์ตี้นะคะเป็นอะไรคำพูดไปค่อยหน่อยนะคะนี่น้องอาร์ตี้นะไปเอาไว้ข้างหลังนะคะไม่ได้รัดเข็มขัดเช่นเดิมแล้วค่ะก็คงไม่โดนใบสั่งนะคะเห็นไหมน้องอาร์ตี้นั่งข้างหลังอุ้ย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาเมาส์มอยนิดหน่อยนะคะก็จะบอกว่าแอปเปิ้ลเหงาค่ะก็คือว่าเลิกงานไปปุ๊บแอปเปิ้ลก็นึกว่าจะถึงบ้านเร็วๆใช่ไหมคะก็ไม่เลยนะคะเพราะเขาเปลี่ยนเส้นทางให้ Apple นะคะเพราะว่าตรงที่ใต้สะพานที่ Apple ลอดมาทุกวันเนี่ยเขามีการก่อสร้างนะคะพรุ่งนี้จะก่อสร้างอีกหรือเปล่า Apple ก็ไม่ทราบนะคะนั่นก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะรถติดมากๆเลยนะคะติดอีกแล้วนะคะไฟแดงนะคะเขาก็คือเปลี่ยนเส้นทางให้เราไปอีกทางนึงค่ะเพื่อนๆค่ะก็มาดูกันสิว่า Apple จะถึงบ้านกี่โมงนะคะตอนนี้ก็คือ 23:54 นะคะก็ดึกอยู่นะคะกว่า Apple จะถึงบ้านได้น้องหมาก็รอ Apple อยู่นะคะเพราะว่าน้องหมาเขามีเวลาฉี่ของเขาก่อนที่เขาจะนอนนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันเราก็จะไปกันเรื่อยๆไปด้วยกันนะคะก็รถติดนะคะติดยาวมากเลยนะคะก็คือไม่ทราบเช่นกันนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะนานเท่าไหร่นะคะแบบก่อสร้างเยอะมากๆเลยนะคะโอเคเราไปกันได้เลยนะคะก็เรียวนะคะแล้วก็มาลุ้นด้วยกันเช่นกันนะคะเพื่อนๆเพราะเส้นทางเนี่ยเพิ่นก็ไม่ค่อยขับเท่าไหร่นะคะถ้าพอเขาเปลี่ยนเส้นทางให้ Apple ตอนกลางถึงมันก็มืดนะคะเพราะเส้นทางเนี้ยไฟมันก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันสิว่ามาดูกันแอปเปิ้ลก็ไม่คุ้นเส้นทางนี้นะโอเคไปกันเลยนะคะนี่คือน้องแมวนะคะนี่น้องแมวดื้อสุดๆเลยนะคะน้องพุชนะคะพุชพุชนี่นะคะเขาดื้อมากๆนะคะเขาดื้อจริงๆนะคะจริงๆเขาไม่น่ารักอย่างนี้นะคะจริงๆเขาจะกัดเลยนะคะแต่เขาคิดว่าเขาจะได้อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องหมากันนะคะหมาเห็นไหมคะรอแล้วค่ะรอแล้วเพราะเขาต้องฉี่นะคะตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะคะหนูสามเหน๋เหน๋เขาจะดื้อเขาจะเข้าบ้านนะคะเขาจะเปิดไฟแบบนี้นี่เป็นห้องนอนของน้องหมานะคะนี่จะเป็นห้องนอนของน้องหมานะคะนี่อันนี้ตัวซ้ำนะคะดื้อสุดๆเลยนะเด็ดมากเลยค่ะส่วน
บนนี้ก็จะเป็นหมาแก่นะคะเนี่ยค่ะดีมากๆเป็นห้องนอนของเขานะคะรอไม่พอไปเลยปั๊บนี่นะคะเขาจะฉีดป่ะเกสพี่พี่แม็กเขาก็หาไปดักฉีกันนะคะเป็นช่วงดึกนะเขาก็จะไปฉีกันหาวิธีฉีกันนะคะอาจจะดูมืดหน่อยแอปเปิ้ลเปิดสปอตไลท์เลยนะคะเปิดไฟเพื่อจะแอปเปิ้ลจะสว่างขึ้นหน่อยนะคะก็ส่วนหมาตัวนี้เขาจะเป็นหมาพิการนะคะเพราะเขาเส้นเลือดในสมองเคยแตกครั้งหนึ่งตอนแรกก็ขุดหลุมรอแล้วนะคะแต่เขาสู้ค่ะเขาเลยเป็นหมาพิการเป็นหมาคอเอียงนะคะเห็นคอเอียงไหมคะจะได้ดูนะคะแกสไม่เชอรี่ฮะก็เป็นหมาคอเอียงนะคะก็หิวน้ำก็เวลาก็จะอยู่อย่างนี้แหละค่ะก็มาม่าก็จะอยู่กับหมา3ตัว2ตัวนะคะเราจะมีหมาตัวเล็กกับหมาตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะแก่นิดนึงก็เลยเขาแก่มากแล้วนะคะส่วนตัวนี้ซัมก็จะเป็นหมาเด็กแล้วก็ดื้อแล้วก็ซนมากเลยนะเวลาเล่นกับเขาต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเขาเล่นแรงค่ะแกพี่ๆล่ะค่ะต้องบอกเขานะคะตัวนี้เราต้องบอกเขาบ่อยๆให้เขาเข้าห้องน้ำนะคะต้องบอกเขาบอกว่าให้เขาไปฉี่นะคะพูดหลายๆรอบนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยเช็คนะคะในหัวเขาแก๊สปี้ๆมาค่ะแก๊สก็มีก็มาถ่ายคลิปไว้นะคะเพราะแอปเปิ้ลเป็นเบบี้ซิตติ้งหมานะคะก็อย่าตกใจไปนะว่าทำไมเพิ่นสว่างมากเพราะว่ารู้ไหมคะสปอตไลท์อยู่ข้างบนนะคะไอ้เปิ้ลเปิดสปอตไลท์ไว้นะคะส่วนตรงนู้นเขียวๆนั่นก็เป็นตู้ปลานะคะตู้ปลามันเขียวไอ้เปิ้ลก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเพื่อนๆรู้ว่าให้มันหายตู้เขียวให้มันน้ำมันหายเขียวไงเห็นไหมคะเขาจะเชื่องมากเลยนะคะเห็นไหมคะ3 sit เห็นไหมคะบอกให้เขานั่งเราต้องนั่งเขาจะเล่นไม่ได้นะคะไปนี่ก็หมาบ้านนี้นะคะหมาจะเป็นคนชอบแห้งหมาเห็นเขาจะไปหาเบบี้หมามาอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ยังไม่รู้เลยไปดูมาแล้วนะคะน่ารักมากมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะไปยืนคู่แอปเปิ้ลเหมือนหมาตำรวจนะคะหมาตำรวจเวลาเพื่อนๆเห็นหมาตำรวจใช่ไหมคะหมาตำรวจเขาจะยืนข้างๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะยืนแบบนี้เลยยืนอยู่ข้างๆซ้ำซิดเห็นไหมคะเขาก็จะนั่งเห็นไหมคะหมาห้องนอนของเขานะคะก็ตัวคนจะมีเตียงของเขาตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้ของซัมนะคะซัมลีเกตเขาไหมคะนี่เป็นซัมนะคะที่นอนของเขาส่วนตัวนั้นก็ที่นอนของเขานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนของเขาส่วนตัวเลยนะคะตอนกลางคืนเขาแค่จะนอนตรงนี้นะคะส่วนกลางวันเขาจะอยู่ข้างนอกเขาดื้อเห็นอ๋อเขาจะกินขนมนะคะมันก็จะให้ขนมให้เขาก่อนนอนจริงไม่ให้ไม่ได้แล้วมันก็จะบอกเห็นไหมคะเขาจะขนมนะคะขนมมันต้องให้ทีละชิ้นนะคะถ้าหมามาเห็นว่าต้องดุแอปเปิ้ลแน่ๆเลยค่ะว่าแอปเปิ้ลห้ามให้นะคะแล้วให้คนละ2ชิ้นซิดแอปเปิ้ลให้2ชิ้นแล้วก็ต้องให้อีกคนอีก2ชิ้นนะคะเพราะว่าต้องเท่าเทียมกันนะคะหมาบ้านนี้นะคะห้ามเกี่ยงกันนะคะซ้ำแย่งซ้ำแย่งซ้ำเหนเห็นไหมคะเขาเอาเท้ามาเขี่ยเลยนะคะต้องการแต่ชิ้นเกสเฮียเห็นไหมคะเมื่อกี้ของเขาหล่นนะคะเขาก็หาเขาเป็นหมาพิการนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คอเขาจะเอียงนะคะต้องช่วยเขาหน่อยอะไรสลับเปอร์ลีกะโอเคเขาจะเป็นที่ของเขานะคะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมาปล่อยหมาออก7 โมงเช้าก็ต้องออกไปฉี่แล้วก็ทานข้าวนะคะหมาบ้านนี้มีเวลาทานข้าวนะคะโอเคบ๊ายบายส่วนแมวตัวนี้นะ ขอโทษค่ะส่วนแมวตัวนี้เขาก็จะไม่ค่อยแฟนลี่เท่าไหร่นะคะจะไม่ค่อยน่ารักเลยนะคะPush come here Pushนี่ค่ะ
ชอบเขียนขวนนะคะวันนี้น่ารักคือเขาอ้อนเขาอยากกินนะคะแต่เขากินไม่ได้นะคะเพราะเขากินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพื่อนก็รีบกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืน30แล้วนะคะไอ้เปิ้ลก็รีบกลับบ้านนะคะเพราะพรุ่งนี้เช้าไอ้เปิ้ลก็ต้องรีบตื่นมาเพื่อที่จะมาเอาน้องหมาออกจากบ้านแล้วก็เอาอาหารให้น้องหมาอีกรอบนะคะก็ต้องรีบนะคะเพราะว่าน้องหมาเขามีเวลาทานข้าวของเขานะคะ7 โมงเช้าเขาต้องทานข้าวเขาแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นเวลาของเขาเนาะเพราะเขาชินอย่างนี้ค่ะเพราะว่าป้าหมาไอ้เปิ้ลก็เลี้ยงน้องหมาแบบนี้ค่ะ7 โมงเช้ามามาก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเขาไปฉี่ไปทำธุระของเขานะคะก็ต้องถึงป้าหมาไม่อยู่หรือว่าไม่มีคนอยู่บ้านไอ้เปิ้ลก็ต้องทำหน้าที่นี่ดูสิว่าใครแล้ววะหิวข้าวกันแล้วนะคะนี่สามนี่ก็หิวแล้วเกสนี่เขารู้ว่านี่ของเขานะคะเขาไม่แตะหนูแต่มันอันนั้นของแก๊สนี่ของเขานะคะ zit ขอนั่ง wachte zit มุมใครมุมมันนะคะนี่ตัวนี้มุมนี้แก๊สสิเจ็ดสามสามอุ้ยจุ๊บหน่อยชี้นะฟุตบราโวGuess. Sam, komm her. Sit. Foot. Guess.Nee, ihr habt nicht mehr. มาตำรวจนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะจะยืนคู่เจ้านายนะคะยืนคู่อย่างนี้เขาจะยืนคู่เขายืนข้างๆนะคะยิงคู่สามเหน่ถ้าเหยียบเท้าฉันเนี่ยนี่คือหมาตำรวจนะคะเขาจะยืนคู่เจ้านายเขานะคะเขาจะยืนคู่เจ้านายเขาอย่างเงี้ยสามก็เมียZit. สั่งให้เขานั่งนะคะสั่งเขานั่ง Food giver. Food. ขอเท้ากันนะคะจะให้ขนมนะคะตัวหนึ่งได้เสร็จตัวหนึ่งก็ต้องได้นะคะเพื่อนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ต้องได้หน้าหน่อยสิสาม zit bravo junge bravo foot
เน่เริ่มดื้อแล้วนะคะสามฟินิช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 มาเราจะยืนกู้จน